อุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาในการ DIY นะครับโอเคครับต่อไปนะครับไปดูวิธีการประกอบกันเลยครับนี่จะเป็นการต่อวงจรแบบคร่าวๆนะครับในการที่ผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าวงจรที่ผมต่อเป็นแบบไหนนะครับต่อเรียบร้อยนะครับก็เอาฐานนะครับแบตเทียมนะครับ 3.7 โวลต์นะครับใส่ครับต่อไปก็เอาตัวนี้ต่อเข้ากับเครื่องเล่นนะครับเล่นเสียงหรือมิวสิกนะครับหรือเพลงนะครับต่อไปนะครับก็จะเปิดเพลงนะครับทดลองนะครับวงจรนะครับต่อไปนะผมก็จะต่อเข้ากับบลูทูธนะครับไปนะครับผมจะมาทดลองโมดูลนะครับตัวนี้ที่ผมต่อนะครับก็จะมีนะครับต่อไฟเข้านะครับตัวนี้ที่เป็นสเตทอัพนะครับ5โวลต์ให้กับบลูทูธนะครับเพราะว่าบลูทูธใช้ไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็ต่อตรงเข้ากับโมดูลขยายเสียงนะครับผมจะต่อเทปให้ดูนะครับWe'll be right back.
โอเคครับต่อไปนะครับเราจะประกอบตรงในบล็อกตัวนี้นะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้สร้างนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะลงตัวได้พอดีครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับโมดูลเสียงนะครับโมดูลขยายเสียงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออกลำโพงนะครับมีอยู่4ทิศนะครับก็จะเป็นแบบระบบเสียง360องศานะครับสามารถสร้างแบบเป็นรูปตัว X ได้นะครับบวกนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับตามมุมนะครับตรงที่เป็นด้านหลังนะครับความจุของแบตเตอรี่นะครับความจุแต่ละก้อนแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ1ก้อนมีความจุที่ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับรวมทั้งหมด6ก้อนนะครับก็จะเป็นจำนวนความจุของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 15,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็โมดูลนะครับสำหรับโมดูลชาร์จนะครับเราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะรวมผมทำให้รวมในตัวเดียวกันนะครับระหว่าง
เครื่องเสียงกับสำรองชาร์จนะครับอยู่ในที่เดียวกันนะครับเวลาเราเปิดใช้งานหรือเปิดฟังเพลงนะครับเราฟังได้ตลอดนะครับแล้วเวลาเราที่เราเปิดครับแบตเราจะชอบหมดครับเราก็สามารถชาร์จแบตจากเครื่องเสียงตัวนี้ได้นะครับก็สมมุติว่าความสามารถ2 in 1นะครับ2ใน1นะครับระบบเสียงนะครับก็เป็นระบบเสียงแบบเสียงกลางปกติธรรมดานะครับเบสไม่ได้หนักอะไรมากนะครับแต่ฟังก็นุ่มๆไม่ได้แบบหนักเหมือนแบบพวกขยายเบสนะครับตัวนี้ก็ฟังแบบเป็นเครื่องเสียงที่ฟังแบบสบายๆนะครับไม่ได้เน้นเบสหนักๆอะไรนะครับออกโทนเสียงกลางๆนะครับก็ดีครับคุณภาพเสียงก็ดีพอใช้ได้สำหรับโมดูลบอร์ดนะครับเล็กๆนะครับขยายเสียงนะครับอุปกรณ์อะไรที่ผมสั่งซื้อมาทำนะครับมันจะเป็นลำโพงโมดูลนะครับแบตเตอรี่หรืออะไรทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมสั่งมานะครับถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากไปทดลองดัดแปลงเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดอุปกรณ์ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank you.